การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112ลดโทษเหลือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีของพระมหากษัตริย์และจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทในกรณีอื่นและย้ายออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้โดยมีสำนักพระราชวังเป็นผู้แจ้งความเท่านั้นพรรคก้าวไกลขอเสนอให้ประเทศไทยเข้าให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่มักเกิดขึ้นภายใต้ระบอบเผด็จการรัฐประหารที่ผู้มีอำนาจกระทำต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองการสังหารหมู่ผู้ชุมนุมเสื้อแดงในปี2553กรณีเหตุการณ์ตากใบที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไร้ซึ่งศักยภาพและความแน่วแน่ที่จะเอาผิดกับความป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นสังคมไทยจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อทหารอยู่ใต้พลเรือนถ้าการเมืองไม่ดีการเมืองไม่นิ่งเราจะไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาใดๆเลยในประเทศไทยแล้วมันก็จะหมักหมมสะสมจนไม่มีทางออกประเทศไทยไม่สามารถก้าวหน้าสู่อนาคตใหม่ได้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจพรรคก้าวไกลจะแจกใบแดงให้กับนายพลห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างน้อย7ปีหลังจากที่ออกจากราชการเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงการเมืองโดยกองทัพหรือนายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมีอำนาจหนึ่งครับที่อยู่สูงกว่าอำนาจของคณะรัฐมนตรีสูงกว่าอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรนั่นคืออำนาจของสภากลาโหมครับพรรคก้าวไกลจะยกเลิกระบบสภากลาโหมรวมถึงจะยกเลิกคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้นำเหล่าทัพที่มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายยุบกรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับว่าพลเอกประวิตรช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะของการแย่งกันหาเสียงนะครับเหตุผลที่ต้องมีการแย่งกันหาเสียงเพราะว่าคนก็เชื่อว่าการยุบสภาคงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องยุบสภาในเบรกถัดไปนะครับแต่ว่าภาพรวมทางการเมืองคือเป็นภาพรวมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กังวลกับสถานการณ์ทางการเมืองนะครับการเมืองในสภาระส่ำระสายนะครับแล้วก็เราคงจะเข้าสู่ภาวะที่อีกไม่นานนั้นจะเห็นความปั่นป่วนในสภาช่วงที่ส.ส.ต้องย้ายพรรคหนีตายก่อนเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับผมใครให้ตัวเลขไว้นะครับว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าบางคนบอกว่าเป็นเดือนธันวาดังนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าระหว่างธันวาที่นักการเมืองบางคนบอกกับกุมภาของผมใครจะถูกกันนะครับอีกไม่นานก็จะเห็นกันนะครับความวุ่นวายในสภาเป็นสัญญาณว่าการเมืองคงจะใกล้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วยิ่งการเมืองใกล้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลก็ยิ่งเยอะนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะไปพื้นที่ไหนนะครับไปแก้ปัญหาน้ำท่วมจุดใดก็มีแต่เรื่องของคนด่าคนต่อต้านนะครับจะต่อต้านตรงๆหรือจะต่อต้านอ้อมๆก็ไม่ทราบถ้าต่อต้านตรงๆนะครับตัวอย่างเช่นนนทบุรีคนไปดักปลาอึไปดักปลาน้ำปลาร้านะครับจะลงพื้นที่ก็ต้องเพ่นหนีกันนะครับต่อต้านอ้อมๆนะครับไปอุบลไปขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนั้นประชาชนที่เดือดร้อนนะครับต้องการไปยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ถูกตำรวจต่อยถูกตำรวจกระทืบถูกตำรวจเอามือกดหัวนะครับกลายเป็นภาพความขัดแย้งซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ควรจะเกิดแต่อย่างใดนะครับแต่ความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ก่อนก็มีการชุมนุมของประชาชนนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วหลังจากนี้การชุมนุมจะเกิดขึ้นในวันที่16พรุ่งนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะคุยกันด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่พรรคการเมืองนะครับฝ่ายค้านนะครับแข่งกันทำแต้มเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาตินะครับหรือพรรคการเมืองอื่นๆอีกก็ตามนะครับพรรคเพื่อไทยเองช่วงนี้ก็คึกคักนะครับมีตั้งแต่ความเคลื่อนไหวคุณเศรษฐาทวีสินคุณทักษิณนะครับคุณแพทองธารนะครับหลายช็อตนั้นเห็นชัดเจนว่าเป็นการพยายามจะสื่อสารแบรนด์เพื่อไทยในการผลักดันเรื่องนโยบายต่างๆนานาแต่วันนี้พรรคที่ต้องจับตามองคือก้าวไกลหรืออดีตอนาคตใหม่นะครับทำไมต้องจับตามองก้าวไกลหรืออดีตอนาคตใหม่อย่าลืมว่าอนาคตใหม่คือหนึ่งในพรรคการเมืองใหญ่สุดในประเทศนี้5พรรคแรกซึ่งประกอบด้วยนะครับ
เรียงตามระดับสสในผลการเลือกตั้งอันดับ1เพื่อไทยอันดับ2พลังประชารัฐอันดับ3อนาคตใหม่ส่วนอันดับ4อันดับ5ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยผมจำไม่ได้แล้วคือที่4ที่5เราไม่ต้องจำเยอะนะครับเพราะเป็นที่4ที่5ไว้มาเป็นที่3ค่อยเสียเวลาจำนะครับเพราะฉะนั้น1ใน5พรรคใหญ่เนี่ยมีอนาคตใหม่แล้วก็เป็นพรรคซึ่งตอนตั้งพรรคทุกคนคิดว่าไม่ได้สสถูกมองเป็นพรรค NGO เป็นพรรคทางเลือกเพราะไม่มีสสเก่าไม่มีนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่นะครับมีแต่คนใหม่แล้วก็ได้สสมา81คนนะครับนำไปสู่การดิ้นรนยุบพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นย่างก้าวจากอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพิธาทำงานในสภาได้ดีนะครับแต่ว่าพิธายังไม่เคยนำทัพในการเลือกตั้งซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับเพื่อไทยหมอชนน่านก็ยังไม่เคยนำทัพในการเลือกตั้งธนาธรตอนเป็นหัวหน้าอนาคตใหม่ก็ไม่เคยนำทัพในการเลือกตั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของก้าวไกลนะครับว่าจะชูอะไรนะครับวันนี้ก้าวไกลเองเขาก็มีการแถลงนโยบายนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่พรรคการเมืองอื่นมีการแถลงนโยบายอย่างคึกคักเพื่อไทยเองก็เพิ่งมีการแถลงไปนะครับก้าวไกลวันนี้มีการแถลงแล้วก็คนที่มาแถลงเนี่ยก็ประกอบด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคพิจารณ์ชาวพัฒนะวงนะครับรองหัวหน้าพรรคนะครับหลายคนก็รู้จักพิจารณ์ดีนะครับชื่อที่เป็นฉายาในวงการโซเชียลตอนนี้คือ เป็นอาจารย์นุ้ยนะครับของวงการการเมืองเพราะว่าใบหน้าหรือทรงผมนั้นมีความคล้ายคลึงกับคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะครับไม่รู้พิจารณ์เรียนแบบนุ้ยหรือนุ้ยเรียนแบบพิจารณ์ต้องไปเคลียร์กันเองนะครับส่วนรังสิมันโรมก็เป็นหนึ่งในคนที่แถลงวันนี้ด้วยเช่นเดียวกับทนายแจมนะครับซึ่งเป็นทนายที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับผู้ชุมนุมในปี63อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเราพูดถึงคนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในพ.ศ.นี้ในแง่กฎหมายทนายแจมเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เปิดประเด็นนะครับการคอร์รัปชันของวงการตำรวจด้วยเพราะว่าทนายก็เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวตำรวจดังนั้นเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ที่มีความกล้าหาญนะครับก้าวไกลแถลงอะไรนะครับขณะที่เพื่อไทยแถลงเน้นเรื่องนโยบายหรือว่าคุณเศรษฐาทวีสินความเป็นนักบริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแสนสิรินะครับปรากฏว่าก้าวไกลแถลงวันนี้ก้าวไกลสวนทางกับเพื่อไทยนะครับขณะที่เพื่อไทยเน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นเรื่องความเป็นนักบริหารก้าวไกลวันนี้เน้นเรื่องการเมืองนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกว่าในการแถลงนโยบายของพรรคทำไมต้องเน้นเรื่องการเมืองเหตุผลก็คือพิธาบอกว่านโยบายหลักของก้าวไกลตอนนี้คือนโยบายที่ว่าไทยก้าวหน้าเหตุการณ์ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าคือการเมืองต้องก้าวหน้าราชการก้าวหน้าทุกจังหวัดก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวหน้าเกษตรก้าวหน้าสวัสดิการก้าวหน้าการศึกษาก้าวหน้าสุขภาพก้าวหน้าและสิ่งแวดล้อมทั่วก้าวหน้านะครับเปิดนโยบายการเมืองเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจก็จะไม่มีการแก้ไขนะครับพิจารณ์มีการพูดถึงหลายเรื่องนะครับเรื่องใหญ่ๆก็คือการปฏิรูปกองทัพนะครับจะมีการแจกใบแดงในพลนะครับจะมีการห้ามในพลเกษียณอายุเป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะเกษียณครบ7ปีนะครับรังสิมันโรมแถลงเรื่องใหญ่นะครับซึ่งมีเป็นเรื่องที่ก็มีการเถียงกันในโซเชียลเยอะนะครับเรื่องกฎหมายอาญา112นะครับคราวนี้รังสิมันโรมบอกว่าต้องมีการแก้ไขนะครับซึ่งที่ผ่านมาก้าวไกลก็พยายามทำนะครับอยู่ในวาระของสภาแล้วนะครับ112จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องบทบาทสำนักพระราชวังนะครับว่าให้คดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความได้นะครับให้สำนักพระราชวังเป็นคนแจ้งความเองไม่ใช่คนอื่นเป็นคนไปแจ้งความกันทรงเดชแล้วกลายเป็นเครื่องมือในการกันแกล้งกันทนายแจมนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครเขตสายไหมแถลงเรื่องที่พูดถึงเรื่องคนเท่ากันนะครับนั่นก็คือพรรคก้าวไกลจะเสนอนโยบายจ้างงานคนพิการ 20,000 ตำแหน่งนะครับอัตลักษณ์ทางเพศแบบก้าวหน้านั่นคือบุคคลเลือกคำนำหน้าได้ตามความสมัครใจถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่วิถีทางเพศคุณเป็นชายรักชายหรือคุณเป็นกระเทยคุณสามารถเลือกอัตลักษณ์ทางเพศคุณว่าคุณจะเป็นนางสาวก็ได้แล้วก็จะมีการเพิ่มตำรวจหญิงทุกสถานีที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับจะมีการเพิ่มสิทธิในการลาคลอดเป็น180วันนี่ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่ผ่านมาประเทศไทยในอดีตผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ลาคลอดจนกระทั่งคุณชวนเป็นนายกในปี36นะครับกรรมกรหญิงเดินขบวนตอนนั้นผมก็ไปเดินขบวนด้วยเนี่ยนะครับมีการให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอดเป็นครั้งแรก90วันนะครับหลังจากนั้นผ่านมา30ปีไม่มีการแก้กฎหมายเลยก้าวไกลเสนอว่าจะมีการเพิ่มสิทธิ์ในการลาคลอดเป็น180วันและพ่อแม่สามารถแบ่งกันใช้ได้นะครับนั่นก็คือให้แม่เลี้ยงลูกก็ได้หรือให้พ่อเลี้ยงลูกก็ได้หรือจะสลับกันก็ได้เพื่อให้เด็กๆนะครับเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ดูแลอย่างที่นานาอารยประเทศทำนะครับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเสรีรวมไทยมีการพูดกันเยอะนะครับว่ารอบนี้จะไปไม่รอดหรือเปล่านะครับจริงๆพูดอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผมโมโหนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเสรีรวมไทยยังไม่ทันทำงานเลยเนี่ยได้มา11คนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพิ่งเปิดตัวเนี่ยได้สสมาถึง11คนเนี่ยคราวนี้เสรีพิสุทธิ์ทำงานในสภามา4ปีสอยทั้งปรีนาสอยทั้งศิระเจนจาคะ
สอยทั้งคนของธรรมนัสที่ลำปางจะมาบอกว่ารอบนี้เสรีรวมไทยไม่ได้ที่นั่งหรือได้ต่ำลงไม่มีทางนะครับประมาณการกันนะครับโดยคุณสมชัยว่ารอบนี้เสรีรวมไทยน่าจะได้2ล้านคะแนนนะครับจำนวนปาร์ตี้ลิสต์น่าจะได้เพิ่มขึ้นไม่หวั่นแลนสไลด์นะครับไม่กลัวเรื่องเพื่อไทยแลนสไลด์เชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนพรรคประชาชาตินะครับซึ่งก็เป็นพรรคสำคัญฝ่ายประชาธิปไตยที่3จังหวัดนะครับวันนี้มีการลงพื้นที่ประกอบด้วยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบัญชีรายชื่อและเลขาพรรคนะครับพบประชาชนแล้วก็รับการยื่นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่ทุ่งยาแดงยางแดงจังหวัดปัตตานีชาวบ้านร่ำไห้นะครับขอให้ช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าโครงการของรัฐนั้นเข้ามาในพื้นที่นะครับที่ปัตตานีต่อเนื่องกับที่รามันจังหวัดยะลาแล้วสร้างความเดือดร้อนเมื่อสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านเจอหน่วยงานรัฐสร้างความเดือดร้อนไม่รู้จะไปต่อสู้อย่างไรเพราะพื้นที่3จังหวัดนั้นถ้าคุณต่อสู้กับหน่วยงานรัฐมากคุณอาจจะโดนยัดคดีเป็นผู้ก่อการร้ายต่างๆนานาได้ดังนั้นก็ขอให้พรรคประชาชาตินะครับช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะครับ